ามเปรียบเทียบค่ะเพราะว่าเวลาที่เราเปรียบเทียบกับคนนะคะว่าคนนู้นเขาทำเสร็จแล้วคนนี้เขาเรียนจบแล้วคนนั้นเขาสามารถที่จะทำได้ในระยะเวลาอันสั้นนะคะมันจะทำให้เรารู้สึกแบบห่อเหี่ยวท้อแท้หดหู่แล้วก็เลิกไปในที่สุดค่ะห้ามเปรียบเทียบค่ะห้ามมองโลกในแง่ดีค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการมองโลกในแง่ดีถึงแม้มันจะทำให้เราอยากที่จะก้าวต่อไปได้นะคะแต่ว่าในกรณีนี้ค่ะการมองโลกในแง่ดีนะคะทำให้เราไม่สามารถที่จะเตรียมตัวในการเจอสิ่งร้ายๆได้นะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยการทำวิทยานิพนธ์การที่จะจบปริญญาเอกได้เนี่ยนะคะมันจะมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นเสมอแล้วเวลาที่เรามองว่าเนี่ยมันกำลังจะเกิดเรื่องร้ายขึ้นนะคะแล้วมันเกิดขึ้นมาแล้วให้เตรียมตัวว่ามันมีร้ายกว่านี้อีกค่ะพอได้แต่ว่าห้ามล้มเลิกค่ะเวลาที่เราเจอเรื่องที่เรารู้สึกว่าโหมันหนักหนาสาหัสมากเลยแก้แล้วแก้อีกเนี่ยเราก็ท้อมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าที่สำคัญที่สุดคือท้อปั๊บพักปุ๊บเนี่ยเราจะต้องรีบที่จะลุกขึ้นมาแล้วก็เดินหน้าให้เร็วนะคะถ้าเกิดว่าท้อเสร็จแล้วล้มเลิกไปเนี่ยมันไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนห้ามหวังพึ่งคนอื่นอันนี้สำคัญมากเพราะว่าตอนแรกเนี่ยจ๋าก็เคยที่หวังว่าเอ้ยเดี๋ยวเรื่องนี้คนนี้คงช่วยได้เรื่องนั้นคนนั้นคงให้คำแนะนำเรื่องนี้คนนี้คงเฮ้ยช่วยเราได้นิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยพอถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เราต้องพึ่งที่สุดก็คือตัวเองเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่มีใครช่วยเราได้เลยจริงๆค่ะห้ามโกรธค่ะไม่ว่าจะเป็นคนที่เราไปขอคำปรึกษาเพราะว่าเขาอาจจะยุ่งอยู่แล้วไม่ว่าคนที่เป็นคนที่เราจะไปขอสัมภาษณ์เขาก็อาจจะไม่ได้ยินยอมให้สัมภาษณ์แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นนี่สำคัญที่สุดอาจารย์ห้ามโกรธเพราะว่าถ้าโกรธปั๊บเกิดทิฐิขึ้นมาเราก็อาจจะรู้สึกว่าไม่อยากทำแล้วมันไม่อินมันไม่เชื่ออย่าโกรธค่ะเสียเวลาเสียสมองแล้วก็เสียพลังงานลงมือทำของเราดีกว่า